นอกจากนี้วันนี้ทางพรรคก้าวไกลก็ยังออกมาเปิดเผยอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมรองโฆษกครับคุณเพชรกรุณพลมาเปิดหลักฐานบอกว่ามีการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสมของกรมการข้าวสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติของปีนี้เนี่ยใช้งบ7,500,000 บาทอย่างไม่คุ้มค่านะครับเขาบอกว่าตอนเขียนขอโครงการเนี่ยตั้งเป้าว่าคนจะมาร่วมงานเป็นหมื่นถึงเวลาปรากฏว่าคนบางตาและมีข้อมูลบอกว่าต้องไปจ้างชาวนามาร่วมงานแล้วนอกจากนี้เนี่ยสงสัยว่าจะมีการหัวประมูลเอื้อประโยชน์อะไรต่างๆด้วยนะครับบอกว่าถ้าหากว่าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวันนี้รองโฆษกพรรคก้าวไกลคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณได้พูดถึงงบประมาณในโครงการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดของกรมการข้าวงบประมาณเนี่ย7,500,000 บาทนะครับเขาบอกว่าข้าราชการในกรมการข้าวนี่แหละร้องเรียนเข้ามาว่าสงสัยจะมีการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนไม่คุ้มค่าสอว่ามีการหัวประมูลแล้วเจอพิรุธการใช้งบในโครงการนี้โดยมีข้อสงสัยแบบนี้ครับการจ้างออร์แกไนเซอร์มาจัดงานเนี่ยโปร่งใสไหมเนื่องจากว่าระยะเวลาการเซ็นสัญญาและการจัดงานกระชั้นชิดแล้วบริษัทที่มายื่นซองประมูลมีเจ้าเดียวก็เป็นเจ้าเดิมที่เคยรับงานจากกรมการข้าวนี่แหละในสัญญามีเขียนนะครับว่าบริษัทที่มารับงานเนี่ยต้องออกแบบและจัดทำบูธแต่ในความเป็นจริงปรากฏว่าใช้เจ้าหน้าที่ของกรมมาเป็นคนจัดทำบูธแล้วสิ่งของในบูธก็เป็นของกรมมาเอกชนที่มารับมอบงานไม่ได้ทำสิ่งของขึ้นมาส่วนงบประมาณในการจัดงานมีการเพิ่มวันจัดงานขึ้นมาอีก1วันของบเพิ่ม2,000,000 บาทซึ่งคุณเพชรมองว่ามันมากเกินไปเนื่องจากว่าการจัดงานเพิ่มอีก1วันเนี่ยคุณไม่ได้ทำอุปกรณ์ทำอะไรใดๆเพิ่มมันไม่ควรจะต้องเยอะถึงขนาด2,000,000 บาทที่เพิ่มมา1วันไม่ได้ลงทุนจัดงานเพิ่มใดๆต่างไปจากเดิมเลยลองฟังเสียงรองโฆษกก้าวไกลดูครับแต่เหมือนว่ากรมการข้าวจะกลัวว่างบที่ตั้งมา15,000,000 บาทเปลี่ยนแปลงไปมันจะน้อยเกินไปครับเขาได้ประชุมกันเมื่อวันที่9 พฤษภาคมเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับในการที่จะเพิ่มวันที่จะจัดในกรุงเทพมหานครที่กรมการข้าวจากวันที่5และวันที่6เพิ่มมาอีก1วันเป็นวันที่7โดยมีงบเพิ่มขึ้นในวันที่7เป็น2,000,000 บาทเท่ากับว่าการจัดงานใน2วันแรก5และ6ที่ตั้งงบไว้3,000,000ขยายงานมาอีก1วันเพิ่มเป็น5,000,000 บาทนั่นทำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาทันทีครับว่าการเพิ่มปริมาณงาน1วันจากการที่จัดนิทรรศการและงานวันครบรอบโดยใช้เงินของภาษีพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นมาอีก2,000,000 บาทเป็นความเหมาะสมและคุ้มค่าเพียงใดนะครับทีนี้คุณเพชรเนี่ยบอกว่าตัวเองได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับก็เจอว่าการจัดงานไม่เป็นไปตามเป้าคือเป้าเนี่ยบอกว่าจะมีคนมาร่วมงาน 10,000 คนถึงเวลามากันบางตาแล้วไปว่าจ้างเกษตรกรให้มาร่วมออกบูธจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เขียนขอโครงการไปแล้วบอกอีกว่ามีการใช้พาหนะของรัฐไปขนของมาที่งานนี้ทั้งที่คุณจ้างออร์แกไนเซอร์มาบริหารจัดการทั้งหมดแล้วตั้ง5,000,000 กว่าทำไมไม่ให้ออร์แกไนเซอร์ไปขนแล้วก็ยืนยันครับว่าจะไม่ยอมให้ใช้งบประมาณที่ไม่เกิดประโยชน์แบบนี้เกิดขึ้นอีกและต้องการจะสื่อสารไปยังข้าราชการในการใช้งบประมาณให้คุ้มค่ากับภาษีประชาชนแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าโครงการนี้เนี่ยจะมองว่า7,500,000เป็นงบเล็กน้อยแต่ลองคิดดูสิว่าพอมันรวมกับหลายๆโครงการเข้าไปแล้วเนี่ยมีงบประมาณหมุนเวียนลักษณะนี้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีเรื่องร้องเรียนอีกจากหลายกระทรวงที่ส่งมาที่พรรคก้าวไกลขอให้เข้าไปตรวจสอบตอนนี้พรรคก็เลยส่งต่อให้เครือข่ายส.ส.ในพื้นที่ต่างๆเข้าไปเก็บหลักฐานแล้วก็มั่นใจว่าถ้าได้จัดตั้งรัฐบาลจะสามารถจัดการกับการใช้จ่ายงบประมาณลักษณะนี้ได้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าให้มากที่สุดครับ